สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาชัยมงคลทุกท่านนะครับผมอันนี้เรามาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมเดินทางมาถึงบ้านนะครับผมนี่เดินทางมาจากภูเก็ตนะครับผมนี่เป็นช้างพังนะครับผมช้างพังมากี่วันนะครับผมนี่ทั้งวันกี่โลครับมาตั้งแต่เดินทางมาลงรถแล้วนะครับผมจะเอาลงรถนะครับพังสมบัตินะครับผมชื่อพังสมบัตินะครับนั่นพังสมบัติต้องก็เลี้ยงไงอันสติ๊กอย่างเดียวเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวพายสองเมืองนะครับผมอาชีพนะขาขาขาท่านแกสวยนะครับผมผมยาวเลยครับสวดทรงดูดีมากเลยนะครับแข้งขายาวเหมือนช้างผู้เลยนะครับช้างมาใหม่ด้วยนะครับอาศัยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับเหมือนคนละตัวเลยครับอยู่ภูเก็ตที่มันหึ่มใส่ทุกคนเลยเนี่ยวันที่พ่อมาจับได้ถูกได้ได้ยินเจ้าของบอกว่าก็ไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับช้างทางเชือกนี้นะครับคนละเลือกคนละตัวเลยอยู่ที่ตัวมันหึ่มใส่ทุกคนเลยนะหึ่มยังไงล่ะมันหึ่มเลยไม่กล้าเข้ากันนะครับทุกคนอยู่ที่ตัวบ้านให้ตะยกจะไปเองเข้าอยู่แล้วโอ้ทุกอ๋อนะครับผมนี่เขาเป็นควานเก่านะครับผมตาบุญยงนะครับทักทายนะครับผมทักทายนะครับผมทักทายช้างนะครับผมช้างที่แกเคยเลี้ยงมานะครับก็เดินทางมาก็หลายร้อยกิโลนะครับผมภูเก็ตนะครับอันนี้มาถึงช่วงบ่ายนะครับตอนบ่าย 4:00 นนะครับเข้าใส่เท้านี่มีเข้าได้แล้วเหรอฮะเอ้ยพวกนี้เข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้เลยพวกนั้นเข้าไม่ได้เลยโอ้กับเด็กเพิ่งเลี้ยงช้างเนาะนี่เอ้ยอยู่ในรถตรงนี้เลยเด็กเลยนี่เอ้ยโอ้ยต่อจะบอกยังไงวันไม่มีได้มากนะครับระยะทางก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับผม 1,400 กว่ากิโลเลยนะครับผมเดินทางมาถึงกับ2วันนะครับผมถึงมาถึงบ้าน400 เก็บ500 กิโลประมาณ2 วันทางวันนั่งคนละม้วนเลยเอ้าวิ่งเต็มเลยนะครับ2 วันเต็มเลยเอาไปใส่ทะยองเอาไปใส่เอากระบาดบ่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ที่หลักก่อนนะครับผมเดี๋ยวพา
เราที่หลักก่อนนะครับผมยังไม่เห็นเราตะกี้หลังจากนั้นก็จะเอาเข้าบ้านนะครับผมเพื่อทำพิธีรับขวัญนะครับผมมาเหนื่อยนี่ก็มีช้างเพื่อนๆนะครับผมที่หมู่บ้านนะครับผมเชือกอยู่ฝั่งนี้นะครับรักร้อยสมก็มีเหมือนรักดีกันแล้วเราง่วงนี่มีพอรักครับผมมาเจอแล้วนะครับผมทักทายกับเพื่อนใหม่นะครับผมเพื่อนใหม่เดี๋ยวต้องให้กินน้ำก่อนนะครับผมมาเหนื่อยๆนะครับผมเดินทางมาไกลทั้งวันนะครับโอ้ไม่กินนะครับผมยังไม่กินยังไม่หิวคงไม่หิวนะครับก็จะเอาเข้าหลักเลยนะครับผมซึ่งก็มีเพื่อนช้างนะครับผมอีกเชือกหนึ่งนะครับผมก็มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอ้ยืนมองในหูผึ่งเลยครับด้วยความสงสัยนะครับเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่นะครับยืนในหูผึ่งเลยครับผมนี่แหละครับผมเราก็จะเอามาผูกไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมประมาณช่วงหัวค่ำนะครับให้พักผ่อนก่อนนะครับผมสำหรับเพิ่งมาใหม่นะครับมาถึงก็จะให้หญ้านะครับให้กินหญ้านะครับหญ้าที่เตรียมมาให้นะครับเสร็จแล้วช่วงค่ำนะครับผมก็คงจะเอาเข้าบ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามและรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน